ชัยครับลูกศิษย์ของดร.ชาญชัยลูกศิษย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงหรือว่าสำราญเดชสอด่านชัยครับ26กับ29ครับอายุห่างกัน3ปีตกลงปลงใจชกน้ำหนักเท่ากันนะครับ61กิโลกรัมเดชสงวุฒิจะลอยกว่าสูงกว่าประมาณ5เซนนะครับอายุสถิติประสบการณ์มวยถือว่าโอ้โหคู่นี้นี่ถูกที่ถูกเวลาเลยแหละครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับย้ำไว้หน่อยว่าวันที่6ถึงวันที่7มีนาครับ 6-7 มีนา2วันนะครับงานเททองหล่อหลวงปู่แบนวัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองครับที่แห่งนี้ไทยไฟท์ก็เคยไปจัดการแข่งขันแล้วนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับงานเททองหลวงงานเททองหล่อหลวงปู่แบนวัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทอง 6-7 มีนาครับเอ๊เขากรีดใครบนล็อกมาเชียร์เพชรนรินทร์ครับมาเชียร์เพชรนรินทร์เพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยของพี่เสถียรสมขาวเนาะเสถียรมวยไทยนะครับพี่เสถียรสมขาวก็อดีตก็เป็นเทรนเนอร์ของพี่บัวขาวบัญชาเมฆส่วนเดชสงวุฒินี่ก็ดีกีรองแชมป์มวยรอบไทยลีกในพิกัด63กิโลกรัมนะครับก็พลาดท่าแพ้กับกุหลาบขาวหรือว่าชัยบุรีไปครับหรือว่าไตรเทพหลายชื่อเหลือเกินครับผมอายุน้อยร้อยชื่อครับไม่น้อยสิลีลาการไหว้ครูเนี่ยถ้ามาจากบอรัฐพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับได้หมดนะสู้กลับนะมีสู้กลับนะสู้มาสู้กลับนะก็อย่างที่บอกครับคู่นี้เนี่ยถูกคู่ถูกเวลาเลยครับน้ำหนักนี่ถือว่ากลางๆเดชสงวุฒินี่ขึ้นได้ครับอีก2กิโลครับส่วนเพชรนรินทร์ก็58ทำได้ครับวันนี้นี่มาเจอกันตรงกลางครับ61กิโลกรัมอีกคนลดลงมาเหรออีกคนก็ปล่อยขึ้นไปใช่ครับมาเจอกันที่แคชเวทตรงกลางนะครับแหมเมื่อสักครู่ตัดไม้ข่มนามก็น่าดูนะแล้วก็ถือว่าการรำไล่ไหว้ครูมวยไทยการชกแบบคาดเชือกแบบเนี้ยกุ้ยเป็นจิตวิญญาณของมวยไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ไว้อะครับสายไฟของเราก็อนุรักษ์ครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยเต็มที่ครับรวมไปถึงการออกอาวุธด้วยนะครับถ้าหมัดเท้าเข่าศอกก็มาได้หมดครับศอกกับเข่าลอยม้าดีกระโหลกนี่ก็ทำได้นะครับน้องๆคนไหนพี่แสนชัยได้ทำไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่แต่คนอื่นในไทยฟ้าจะทำก็ทำได้นะได้เลยฮะอยากเห็นอยากเห็นนะครับต่างชาติชอบนะม้าดิ่งกระโหลกเนี่ยเห็นแล้วว้าวอ้าวคู่นี้ครับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชื่อ61โอ้ยสอกใครเมื่อสักครู่สอกใครครับแต่ปลิวมาแล้วเริ่มจะใส่กันหนักแล้วครับเดชสงวุฒิเปิดก่อนเห็นนรินทร์หมัดหนักนะครับหลังๆนี่ก็ตะบันหน้าฝรั่งเหมือนว่าเล่นเหมือนกันทำชองในการต่อยในรูปแบบของมวย3ยกครับคนนึงก็ปล่อยขึ้นไปคนนึงก็ลดลงมาแหละครับเดี๋ยวดูว่าสภาพเป็นยังไงพอเดชสงวุฒิเนี่ยต่อย63กิโลได้ครับวันนี้ลดมาเหลือ61เอาแล้วครับเริ่มจะโดนเพชรนรินทร์เนี่ยไล่เคาะแล้วเหมือนกันจอมอัจฉริยะครับพยายามถีบพยายามสอกขึ้นไปครับส่วนเพชรนรินทร์ก็อย่างที่คู่ชายเรียนไปครับหมัดไม่ธรรมดาครับล้วงลำตัวมาแต่ตัวเองโดนสอกครับประเภททนทานแรดเรียกพี่อีกคนแหละแต่ว่าในเรื่องของคาดเชือกครับแหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับป๊อกเดียวไปได้เลยไม่ว่าจะทนขนาดไหนครับนี่ครับแหมเริ่มจะถึงจุดเดือดแล้วครับตอนนี้เอ้าแหมมีศอกงัดขึ้นมาครับทางด้านเดชสงวุฒิโอ้ระยะใกล้ๆเนี่ยถือว่าออกอาวุธได้ดีเลยครับเพชรนรินทร์นี่อยู่ห่างไม่ได้นะครับเพราะว่ามีทางเดียวครับคือต้องต่อยให้หล่นครับเป็นมวยที่หมัดหนักอยู่แล้วครับนี่ครับพยายามจะไล่เดินเข้าไปสภาพจิตใจก็สุดยอดครับเพชรนรินทร์เดชสงวุฒินี่ก็เน้นโชว์สายตาครับรอจังหวะ2ออกกันแบบนี้ไม่น่าเชื่อครับเหมือนจะยังไม่มีใครแตกนะครับแต่ออกกันหน้าหวาดเสียวครับแล้วดูก็เริ่มโมโหด้วยครับเพชรนรินทร์ครับเดินตัดเวทีเดินต้อนเข้าไปโดยเฉพาะซ้ายคอร์สลำตัวเนี่ยเห็นหลายจังหวะแล้วนะครับเป็นการตัดกำลังคู่ต่อสู้แล้วครับซ้ายคอร์สลำตัวซ้ายหน้าของเพชรนรินทร์นะครับหมัดโอ้หมัดตัดลำตัวซ้ายครับเหมือนจะสร้างปัญหาให้กับเดชสงวุฒิพอสมควรเลยครับเอาครับเริ่มจะช้าลงครับแต่ว่าใกล้ๆนี่ศอกของเดชสงวุฒิก็ไม่ธรรมดา
รอที่จะลงโทษตลอดเวลาเห็นนรินขยับเกมเดินเข้าไปดูครับแม่ตานี่ต้องเขม่งเลยครับผมไม่รู้ว่าจะระวังตรงไหนครับซ้ายหรือขวาพร้อมออกได้หมดครับทางด้านเพชรนรินขยับไล่เข้าไปเหมือนเดิมเดี๋ยวสมมุติก็นี่ครับแม่จังหวะลูกโต้โอ้โหดูครับวินาทีเดียวนี่หล่นได้เลยฮะโอ้ใครพลาดก่อนเท่านั้นเองครับใครจะพลาดก่อนเท่านั้นเองครับซ้ายหน้ากระแทกไว้ครับเขี่ยไปเขี่ยไปเล็งนี่ขวามาแล้วอีกคนหนึ่งต่อยอีกคนหนึ่งยกเข่าขึ้นมาเลยอ่ะหมัดมาหมัดขึ้นมาหมัดซ้ายครับเพชรนรินทร์เดชสมุทรแยบไว้ก่อนครับกระแทกไว้ก่อนเพชรนรินทร์เดินเข้าไปเดชสมุทรโดนมา2คืนไปสักทีอ้าวทีไว้ครับเพชรนรินทร์แหมหมัดหน้าเพชรนรินทร์นี่ออกได้หลายรูปแบบนะครับมีทั้งแยบซ้ายฮุกซ้ายครับมีตัดลำตัวด้วยเอาครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาครับเดือดแน่คู่นี้กลับมามันกันต่อนะครับดูภาพช้ากันของคู่ที่3ครับเดชสงวุฒิกับเพชรนรินทร์ครับแหมเมื่อสักครู่นี้เดชสงวุฒิครับมีศอกเพชรนรินทร์นี่ก็เข้าใกล้ครับชวนทะเลาะศอกคืนมาครับดอกนี้โอ้ถือว่าทำเกมกันได้ดูเดือดเลยครับนี่ครับงัดสั้นๆครับของทางด้านเดชสงวุฒิครับดูอีกมุมหนึ่งเจาะเข้าบริเวณตาซ้ายครับเตะหลุดนะครับเจอตัดล่างเลยแล้วนี่ครับหมัดขวาโดนนะครับแต่ว่าก็มีดูยกนี้นะครับว่าเกมการชกเนี่ยจะจบแบบไหนครับจะจบแบบไม่ครบยกเลยหรือไม่ครับสองคู่ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าได้ดูเดือดกันเลยทีเดียวคู่นี้นี่ก็ส่อเขาแล้วนะครับต่อเขาความเดือดเอาครับยก2เดินเข้าไปครับซ้ายแล้วขวาครับถีบหมัดซ้ายเจอแข้งซ้ายเดชสงวุฒิโตขึ้นมาหมัดขวาต่อยลำตัวครับทิ้งบอมไปแล้วเอาเจอศอกคืนครับขวาเตะจ่อล่างนี่ยกเข่าดักไว้ครับเข่าเวอร์ยกขึ้นมาแทงไว้เลยครับเข่าของเดชสงวุฒิครับอีกคนต่อยลำตัวอีกคนก็จับคอแทงเข่าอ้าวนี่ครับคีบได้พยายามจะสอดในคืนครับตีขวามาแต่งตัวนานไม่ได้แต่งไปด้วยสับไปด้วยเอาสับมาสับคืนขวาต่อยนำตัวยกขึ้นมาเสียบก็เจอหมัดซ้ายอีกแล้วเจอหมัดซ้ายอีกแล้วเสียบซ้ายคืนเดชสงวุฒิจังหวะเผลอนิดเดียวครับหมัดของเพชรนรินทร์เนี่ยพร้อมที่จะจัดการเดชสงวุฒิเลยแต่ว่าเดชสงวุฒินี่ก็ยังทนทานนะครับยังอยู่ได้วงในเริ่มจะมัดตีแก้หมัดด้วยเข่าแล้วครับแบบนี้ดูทรงแล้วนี่คือโอ้โดนกระจับหรือเปล่าครับต้องเดี๋ยวก่อนครับต้องป้องกันตัวไปก่อนครับทางด้านเพชรนรินทร์ตอนนี้นี่กรรมการมองแล้วนะครับโดนกระจับหรือเปล่าครับเจ้าตัวเนี่ยพยายามฟ้องอ่ะแต่ว่าลุยกันต่อครับผมเหมือนเห็นช่องเอาครับศอกคืนมาแต่เริ่มจะขย่มเข่าได้แรงขึ้นครับเดชสุวุฒิโอ้เดินติดตัวครับเล่นเข่าวงในครับอ้าวแต่พี่เนี่ยครับแหมถ้าอยู่ในระยะกันการของหมัดก็เจอแบบนี้ครับโดนต่อยลำตัวมาทีนึงครับเดชสงวุฒิเดินลุยต่อครับชิดติดเข้าไปครับสมหวังล็อกบล็อกมัดดีๆเสียบได้ไม่ได้ครับเพชรนรินทร์ก็แก้คืนเหมือนกันด้วยการเนี่ยครับยกกำแพงมาด้วยคืนในเนี่ยไม่เอานะครับทางด้านเพชรนรินทร์ครับอยากต่อยหมัดอย่างเดียวเดชสงวุฒินี่ยกนี้จะมาปรับเกมครับเดินค้ำแล้วแทงค้ำแล้วเสียบครับใส่จังหวะขวางหน้าดันแทงแบบนี้ครับนี่ขวางแล้วเสียบครับซ้ายเพชรนรินทร์จะแก้ยังไงครับได้แต่ตั้งรับแล้วก็แบบนี้หากชอบแบบไหนครับหมัดของเพชรนรินทร์หรือว่าเข่าของเดชสงวุฒิครับมาถึงชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกกันแบบนี้ครับเนี่ยแหมจังหวะบวกหมัดแรกกันครับแล้วพอวงในปุ๊บตีไม่ได้ก็พยายามเกี่ยวเก็บเข่าคู่ต่อสู้ไว้ครับเพชรนรินทร์เดชสงวุฒิเดินลุยต่อครับยกไปแทงเจอหมัดขวาคืนในแหมขาวอ่ะจะบิดเขาครับแต่ตัวเองไปข้างล่างโดนเพื่อนล้มทับซะเอาละครับแม่เจอเกมกดดันแบบนี้ครับเพชรนรินทร์หมัดจะแผงลิดออกหรือไม่ครับนี่ฮะพยายามจะฟุตเวิร์กออกไปถึงตัวอีกแล้วครับเดชสงวุฒิปั๊มปักแล้วเสียบนี่ครับ
ไม่ต้องแต่งตัวนานครับขวางแล้วตีโอ้จับสวยครับพอจับสวยก็เข่าก็มาครับแบบนี้ใช้แผนคุยช่ายจีบสาวแล้วครับเดชทรงวุฒิเช้าก็ถึงเย็นก็ถึงครับพอถึงแล้วตีป้าบก็ให้ด้วยครับหมดยกที่2เดี๋ยวนะมาถึงยกที่3นะครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับในยกที่ผ่านมาครับแม่เดชทรงวุฒินี่ปรับเกมครับมาเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วก็ขย่มเข่าโอ้วงในนี่ศอกสวยครับเห็นนรินทร์ก็โต้คืนดูชัดช้าอีกทีครับฟันเข้ากกหูครับคืนนั้นทีมกันนะครับเพชรนรินทร์แต่ว่าเจอเกมเดินเสียบเข่าแบบนี้ครับแม่ดูก็ครับดูครับดอกนิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้โดนกระจับแบบเต็มๆนะฮะเจ้าตัวก็พยายามจะฟ้องครับว่าโดนกระจับครับแต่ว่าเดชทรงวุฒิไม่สนใจครับกรรมการก็ยังให้โอกาสครับนี่ครับแทงเฉียวๆไปแล้วครับโอ้ดูปากดูปากไม่เฉียวครับกุ้ยกุ้ยเป็นคนดูครับกุ้ยต้องไปโดนเองครับน่าจะจุกดูนะเออเอาแซวเล่นครับดูครับภาพช้ายกที่2เลยครับต่อยมาแกก็โยนเข่าคืนเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับวันที่6แล้วก็7มีนาครับงานเทวัดทุน้อยเศรษฐีเรือทองครับทีนี้เนี่ยยกที่3เพชรนรินทร์จะแก้เข่าเดชทรงวุฒิยังไงเดี๋ยวดูครับติดตามกันไปพร้อมๆกันครับว่าจะแก้เข่าได้ไหมครับเดชทรงวุฒิเห็นช่องแล้วครับเนี่ยเดินปั้มในอีกแล้วครับโอ้โหเจอมัดแบบนี้นี่เหมือนงูเหลือมนะครับฟ้าไม่ผ่าไม่ปล่อยด้วยครับแบบนี้เอาครับแม่มัดจะยังทรงพลังพอที่จะหยุดเดชทรงวุฒิได้หรือไม่ครับนี่ครับต้องพยายามเคลื่อนที่เยอะครับเอาครับมีมัดตัดลำตัวมาแต่ว่าถึงตัวอีกแล้วแกทรงวุฒิแกพยายามต่อยมัดแล้วตกออกข้างเหมือนกันนะแต่บางจังหวะบางทีหนีไม่ออกครับเดชทรงวุฒิแกก็เดินมาถึงตัวจนได้ครับเนี่ยครับพอใกล้ๆก็ปั้มมาเลยครับหนีไม่ออกก็ต้องตีสู้เลยครับแล้วก็บิดกันไปบิดกันมาเดชสมุทรอยู่ข้างล่างก็ชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบกันในทุกๆจังหวะครับลุยต่อเดชสมุทรเดินหน้าเดชนรินทร์ก็ต้องถอยตามเชิงครับเพราะว่าเดินชนเนี่ยคงจะเสียเปรียบครับเน้นหมัดเน้นความชัดเจนนะกระแทกซ้ายไปนี่มีหมัดตัดลำตัวเดินช้าก็โดนหมัดนะครับดูครับแม่ช้านิดเดียวนี่ก็โดนเหมือนกันครับทางด้านเดชสมุทรต้องใช้ใหญ่ใช้เขาพยายามบดวงในครับเดชสมุทรนี่ครับตีได้หรือเปล่านอกโดนหมัดตายในตีได้หรือเปล่าครับเน็บขวาไปดอกนึงครับเข่าของเดชทรงวุฒิเตะซ้ายจิ้มท้องขึ้นมาจิ้มท้องขึ้นมาอ้าวทีฟ้ายครับหน้าขาหมัดซ้ายครับคอยดักไว้หลังจากนั้นครับคออยู่ไหนคออยู่ไหนกุยช่ายโอ้โหแหมขวาได้นี่แกกระโดดตีเลยครับท่านเดชทรงวุฒิก็อยู่ที่กรรมการทั้ง3ท่านแล้วครับว่าจะเห็นแบบไหนครับหมัดของเพชรนรินทร์เองก็ทำงานได้เรื่อยๆครับนี่ยังต่อยได้เรื่อยๆครับเอาครับหมัดขวาอีกทีนึงคือถ้าเดินช้าเมื่อไหร่เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้หมัดของเพชรนรินทร์เลยแต่ถ้าเดินติดตัวเมื่อไหร่นี่โอเดชทรงวุฒิก็ทำได้ดีนะใช่ครับดีคนละอย่างครับได้คนละแบบนี่ก็แทงซ้ายอีกแล้วครับเพชรนรินทร์โอ้เนี่ยพอไม่เดินเนี่ยเพชรนรินทร์เก็บกินสบายครับมีทั้งหมัดทั้งแข้งเอาครับแข้งซ้ายของเดชทรงวุฒิโตขึ้นมาขวาไปครับโอ้แลกกันอยู่ครับแบบนี้เรียกว่าชิงดำหรือเปล่าพี่เอกพยายามมาเป็นผู้ที่เดินเข้ากระทำมากขึ้นนะครับยกนี้ครับกลับกลายเป็นเดชสมุทรจะมาเดินแล้วครับเพชรนรินทร์เดินเข้าไปครับมีผัดกันลุกผัดกันรับแล้วครับวงในครับตั้งกำแพงไว้ก่อนเพชรนรินทร์ครับแยกมาแงะมาครับเดินเข้าหาบ้างครับเจอแข้งขวาเจอแข้งซ้ายเตะขวาคืนไปเพชรนรินเดชสมุทรขยับคืนนายเพชรนรินชิงขึ้นคอก่อนเดชสมุทรแหมจะแทงยังแทงไม่ได้ครับเจอแกยกขาขึ้นมาเกี่ยวไว้ครับโอ้ยกนี้นี่ถือว่าเสียดสีเบียดกันเอี๊ยดอาร์ตเลยนะครับสถานการณ์โอ้คู่ขี้มากครับเอาครับหมดยกสุดท้ายเพชรนรินครับขอเรียกว่าขอกำลังใจจากแฟนๆครับเดชทรงวุฒิเองก็
ช้าๆครับนี่ครับหมัดของเพชรนรินทร์ก็พยายามเดินครับท่านเดชทรงวุฒินี่ครับหมัดตัดลำตัวลูกนี้ก็ดึงได้ครับเพชรนรินทร์จิ้มท้องเลยครับหมัดขวาดูครับวงในนี่ก็ถือว่าขยมเข่าได้ดีเลยครับพอจับคอได้นี่ก็กระโจนตีขึ้นหน้าอกไปเลยแล้วใหญ่แล้วหบมาด้วยครับล็อกไว้ครับจังหวะนี้ครับเนี่ยเตะซ้ายครับบอกเข้ามาเลยครับจังหวะผายมือภาษากายของเพชรนรินทร์และผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner เดชทรงวุฒิ from สุราษฎร์ธานีก็เป็นข่าวของเดชทรงวุฒินะครับที่เป็นฝ่ายคว้าชัยไปครับส่วนคู่ต่อไปครับคู่4จากนารายณ์ปะทะกับซอเอซี